ท้ายรถเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยายปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศของยายปังก็จะเป็นมะเขือลูกเล็กแบบนี้นะคะอันนี้เขากำลังสุกกำลังแดงเลยค่ะเนี่ยค่ะกำลังติดดอกด้วยนะคะกำลังติดดอกแล้วก็ติดลูกดกด้วยค่ะเห็นไหมคะลูกเขาดอกไม่ร่วงนะคะพอเขาติดดอกแล้วดอกเขาจะไม่ร่วงค่ะจะติดดอกแบบนี้นะคะติดลูกไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะที่ยายปานให้ดูมะเขือเทศลูกเล็กนะคะส่วนมากทางอีสานเขาจะใส่ส้มตำกันเนาะเป็นมะเขือเครือทำไมเขาเรียกกันว่าเป็นมะเขือเครือนะคะเถาของเขาเนี่ยค่ะจะเลื้อยไปเรื่อยต้นเขาอยู่ในกระถางนะคะเขาจะเลื้อยออกมานี่เห็นไหมคะจะเลื้อยไปเรื่อยๆเลยตามพื้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวปังก็จะไม่ให้เลื้อยไปเยอะเนาะก็เลยทำเป็นร้านให้เขาหน่อยหนึ่งเป็นซุ้มให้เขาเลื้อยขึ้นไปเนี่ยค่ะต้นเขาจะสูงมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยมาถึงนี่เลยนี่ก็ออกดอกไปเรื่อยๆนะคะบนยอดเขาก็ออกดอกไปเรื่อยๆนะคะจะสูงไปเรื่อยๆแบบนี้ติดดอกติดลูกให้เรากินตลอดเลยนะคะแต่เราต้องมาบำรุงใส่ปุ๋ยให้ปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับมะเขือเทศของเรานะคะน้ำนะคะที่ยายปันจะใช้รดกับมะเขือเทศของเรานะคะยายปันเตรียมไว้10ลิตรนะคะยายปันก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะเร่งการติดดอกติดผลใบเขียวใบงามได้อย่างดีเลยค่ะปังก็จะเอาใส่ไปนะคะ2ฝาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็2ฝาขวดของเรานี่แหละค่ะต่อมายายปังก็จะใช้น้ำส้มควนไม้นะคะน้ำส้มควนไม้นี้ก็จะไล่แมลงไล่เพี้ยไล่นอนได้อย่างดีเลยนะคะลงไปประมาณ2ฝานะคะใส่ลงไปเลยค่ะในน้ำส้มควนไม้นะคะเขาจะป้องกันแมลงไล่เพี้ยไล่หนอนได้อย่างดีเลยนะคะเราป้องกันเอาไว้นะคะถ้าเกิดมะเขือเทศของเรายังไม่เป็นเพี้ยก็ฉีดพ่นได้เช่นกันนะคะนะคะก็คนส่วนผสมเนาะคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เราฉีดพ่นทางใบนะคะเร่งการติดดอกติดผลนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฉีดพ่นนะคะก็ฉีดพ่นได้เช่นกันค่ะจะลดราดทางดินก็ได้นะคะมาดูแลมะเขือเทศของยายปานก่อนค่ะก็คือนี้นะคะเถาของเขาเนี่ยค่ะจะไม่มีดินเลยนะคะจะมีรากโผล่ออกมาแบบนี้นะคะจะทำให้ลำต้นมะเขือเทศของเรานะคะแห้งแบบนี้เลยแต่ต้นนี้ก็ยังมีลูกอยู่นะคะลูกติดอยู่นี่ค่ะต้นเขายังไม่ตายแต่เถาเขาแห้งนะคะส่วนดินนะคะยายปังก็ผสมปุ๋ยคอกเอาไว้แล้วก็จะมีเปลือกไข่ด้วยนะคะดินที่จะเอามาใส่ตรงโคนต้นมะเขือเทศของเรานะคะแล้วก็ไถกบไปเลยนะคะเอาดินกบตรงโคนเขาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราลดน้ำไปถ้าเกิดรากของเขาเนี่ยค่ะลอยอยู่แบบนี้รากของเขาก็จะแห้งเฉาตายได้นะคะส่วนมะเขือเทศนะคะที่เขามีลูกเนี่ยค่ะนี่เป็นลูกของมะเขือเทศเนาะที่เขาร่วงลงมาตานให้ดูเนี่ยค่ะเขาก็งอกขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็ดินกบไว้หน่อยต้นเถานี้ตายต้นนี้เขาก็เกิดมาแทนแล้วก็ไม่ต้องไปปลูกใหม่อีกเนาะยายปังก็อย่าไปใส่ต้นนู้นด้วยนะคะเอาใส่ทุกเถาเลยบำรุงเอาไว้นะคะบำรุงมะเขือเทศนะคะปลูกเอาไว้ในกระถางแบบนี้เราก็ได้กินลูกเหมือนกันนะคะ
ใส่ไปเลยบำรุงกันง่ายๆค่ะส่วนใบที่เหลืองๆนะคะยายปังก็จะมาตัดออกก่อนเนี่ยค่ะเราป้องกันเอาไว้เลยนะคะพวกเพี้ยนะคะชอบมากเลยกับมะเขือเทศเป็นเพี้ยแป้งนะคะที่จะมาเกาะกับลูกหรือใบมะเขือเทศของเราเนี่ยค่ะหนึ่งนะคะยายปังก็ตัดใบที่ไม่สวยออกแล้วนะคะใบแห้งเหลืองๆออกค่ะใช้ลดเลยค่ะถั่วพูลดได้ไหมคะลดได้เช่นกันค่ะนี่กระถางนี่เป็นถั่วพูนะคะที่ยายปังปลูกเอาไว้นี่ค่ะเลื้อยขึ้นมานี่เลยถั่วพูของยายปังเห็นไหมคะนู่นนะใบใหญ่ใบเขียวงามด้วยลูกเขาอยู่นี่นะคะรดให้ชุ่มเลยนะคะยายปังก็จะใช้รดอาทิตย์ละครั้งนะคะเร่งการติดดอกแข็งแรงนะคะใบใหญ่ใบเขียวติดดอกติดผลให้เรากินตลอดเลยค่ะท่านผู้ชมจะใช้ฉีดพ่นแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะฉีดพ่นไปเลยนะคะป้องกันพวกเพี้ยหนอนแมลงเพี้ยแป้งเนี่ยค่ะชอบมากเลยกับต้นมะเขือเทศของเราเนาะป้องกันเอาไว้เลยทำให้มะเขือเทศของเรานะคะคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงด้วยค่ะติดดอกติดผลได้ดีเลยนะคะต้นมะเขือเทศของเราเลยนะคะยายปังก็จะพามาเพาะมะเขือเทศเอาไว้ปลูกต่อนะคะยายปังก็เตรียมดินเตรียมมะเขือเทศเอาไว้แล้วค่ะส่วนดินที่ยายปังเอามาเพาะเนาะก็จะเป็นดินร่วนซุยมะเขือเทศนะคะจะขึ้นได้ทุกสภาพดินนะคะขึ้นง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการเพาะกันเลยสัก 2-3 วันมะเขือเทศของเราก็งอกแล้วนะคะยายปังก็จะพามาดูอีกครั้งนะคะจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะว่าเราเพาะมะเขือเทศนะคะงอกได้ดีขนาดไหนเนาะมะเขือเทศของเรานะคะป้องกันพวกเพี้ยมด
มแมลงต่างๆบำรุงกันง่ายๆนะคะบำรุงให้กับต้นมะเขือเทศของเรานะคะลำต้นแข็งแรงนะคะใบเขียวใบงามติดดอกติดผลได้ดีนะคะก็ลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูค่ะถ้าเห็นไว้คลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ